กลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับวิธีแก้ก็อยู่ตอนนี้นะครับมันก็มีติดคอติดอะไรไปหมดเลยครับตอนนี้นะฮะมาครับตอนนี้เป็นไงครับพี่กอล์ฟมีคำถามทางไลฟ์สดใช่ไหมครับเขาบอกว่าพี่ครับผมมีงบ 50,000 จะดาวน์ Z900 หรือ Z800 ดีครับครับดันเป็นตัวใหม่เลยยังไงจะซื้อรถทั้งทีแล้วนะครับ Z800 ไม่ผลิตแล้วมือหนึ่งก็ไม่น่าจะมีแล้วหรืออาจจะมีหลงๆอยู่บ้างแต่ผมมองว่าถ้าจะเล่นแล้วทันทีตอนนี้เทคโนโลยี Z900 มันสูงกว่าแล้วราคาก็ 399,000 บาทเองไหนๆก็จะซื้อแล้วนะครับก็ซื้อเล่นตัวใหม่ไปเลยเพราะว่า Z800 เนี่ยมันก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วว่าให้เลือกไปเลยครับ Z900ผ่อนไปเลยฮะยาวๆคุ้มว่ะพัฒนามาเยอะมากด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของเฟรมนะฮะเป็นเรื่องของบอดี้ด้วยอะไรด้วยเยอะฮะเบาน้ำหนักเบาทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะฮะ ABS Slipper Cut ครบนะฮะขี่แล้วสบายใจอ่ะรถใหม่ด้วยป้ายแดงไม่ต้องห่วงเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆอัตราทุ่งอัตราท็อกดีแรงปิดดีแค่เข้าไปเช็คนะครับตามระยะที่ศูนย์กำหนดเท่านั้นเองก็ลดอยู่คุณได้ยาวๆนะครับหน้าจอดีมซูเปอร์ครับผมใส่สเตอร์อะไรที่มันไม่ตัดที่มันไม่ตัดจริงแล้วดีมซูเปอร์ครับนะครับ มันก็ตัดหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถ MSX เนี่ยเราต้องลงสเตอร์เพื่อไม่ให้มันตัดให้มันยืดรอบออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดีมนะครับถ้าจะลงสเตอร์บางคนนะครับอาจจะลงสเตอร์หลังถึง29เลยหน้า15หลัง29นะครับซึ่งเดิมๆเนี่ยจะมาอยู่ประมาณสัก 3-4 นะครับคิดดูแล้วจะลงเล็กมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับใช้งานเนี่ยให้ลงสเตอร์แค่ฟัน2ฟันก็พอใช่ทั่วไปเนาะทั่วไปใช้งานก็พอครับแต่ถ้าเกิดว่ากล่องตัดเอากล่องปลดไปใส่เลยครับ GLP มีครับกล่องปลดไปใส่หายปลดแน่นอนหายปลดเลยเราหายตัดหายตัดแน่นอนใส่ห้องปลดแล้วมันหายปลดจะใส่ทำไมอ่ะห้องตัวนะแต่ต้องมีคนตบมุกอย่างเงี้ยมาดูครับซูเมอร์เอ็กซ์ล็อกยากครับเป็นเพราะน้ำเข้าหรือเปล่าอาจจะมีส่วนครับมีส่วนแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะแล้วเวลาจอดไว้โอกาสน้ำเข้ามันก็เยอะก็เอาพวกสเปรย์เนี่ยผสมเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดบ้ากุญแจใช่ไหมฮะใช่ครับล็อกคอยากใช่ไหมฮะใช่ครับน้ำมันเข้านะครับนะครับอย่างนั้นก็หาวิธีแก้ก็คือต้องใช้สเปรย์ไอเดียผสมมีหลายยี่ห้อฉีดแล้วก็ขันซ้ายขันขวาดูใช่แล้วก็ล็อกคอดูนะครับจนกระทั่งมันใช้งานได้พอใช้งานได้เราก็ใช้งานตามปกติไปถ้าฝืนอีกเราก็เอาสเปรย์ฉีดไปเหมือนเดิมวิธีการแก้ก็มีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบแก้เป็นปิดทิ้งเลยเนี่ยซื้อเบ้ากุญแจใหม่มันจะต้องเปลี่ยนกุญแจด้วยเปลี่ยนกุญแจด้วยยกชุดเลยอย่างนั้นดีกว่าสเปรย์น่ะแน่นอนนะครับเพราะว่าเบ้ากุญแจมันไม่ได้เสียง่ายๆครับนะครับเมื่อกี้ที่พี่ก็ถามเรื่องดาว Z900 800ก็บอกขอบคุณคำแนะนำพรุ่งนี้ไปดูเลยได้เลยครับคุณอดิศักดิ์นะครับมีร้านไหนแนะนำได้บ้างครับอยู่แถวไหนครับเดี๋ยวแนะนำให้ครับผมนะครับถ้าเป็นอยู่แถวสมุทรปราการอ่ะสมุทรปราการนี่เลยโมเบียสเลยโมเบียสเลยนะครับครับผมเลยวิ่งมาศรีนครินทร์ย้อนกลับมาหน่อยนึงถ้าอยู่แถวพระราม9อ่ะพระราม9ต้องไปเลียวอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะเลียวลำแหงเพราะที่ศูนย์พระราม9ไอ้ศูนย์สำนักงานใหญ่เขาไม่ขายเขาไม่ขายแล้วใช่ไหมขายแล้วเขาส่งให้ดีลเลอร์ขายอย่างเดียวดีลเลอร์ขายอย่างเดียวฉะนั้นก็เหลืออยู่20จะไปอีกจะไปไหนอีกอ่ะแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะพระราม5ทั้ง2ที่เลยฮะก็มีทั้ง2ที่นั่นแหละพระราม5ก็มีของโมโตโฮลิกโอ้โหยุทธยามีป่ะยุทธยาไม่มีมีลพบุรียุทธยามีกุ้งยุทธยามีกุ้งเผามีลพบุรีมีพัทระลพบุรีซีกับเขาไหนอีกเชียงใหม่มั้ยเชียงใหม่แสงชัยธุรกิจโอ้นี่รู้จักหมดอันนี้ก็เป็นเซลคาวาสายเซลคาวาไม่ใช่ใช่โหนี่เดี๋ยวจะไปดีกว่าครับลักไปแล้วนะครับปกติครับครับแล้วราคาชุดชามหน้าครับหน้าหลังเลยครับชุดชามคิก 125i ราคาเท่าไหร่ครับชุดชามหน้าถ้าแบบเดิมๆเบิกศูนย์เลยนะครับชามนอกน่ะชามนอกหรือชามในชามในก็คือชามใส่เม็ดชามนอกก็คือชามใบพัดนะครับชามใส่เม็ดเนี่ยจะอยู่ที่อยู่ประมาณ300กว่าบาทชามใบพัดตัวนอกจะอยู่ที่ประมาณ98บาทเม็ดนี่แพงนะเม็ดอยู่ที่ประมาณเม็ดละ60บาทไม่เกิน80บาท6 6 36
ชุดหนึ่งอยู่ประมาณ400ไม่เกิน450บาทตี500อ่ะอันนี้คือราคาเดิมๆนะเบิกศูนย์นะคราวนี้มาชุดหลังบ้างชุดหลังก็จะมีคัส3ก้อนคัส3ก้อนเนี่ยชุดหนึ่งจะอยู่ประมาณ 1,200 อยู่ประมาณไม่เกิน 1,100 บาท3ก้อนนะครับส่วนเขาเรียกว่าอะไรฝาครอบคัสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก800กว่าบาทแล้วก็ตีที่ 2,000 หลัง 2,000 หน้า 500 2,500 ครับครับผมถูกครับประมาณนี้นะครับได้ของใหม่กิ๊กๆเลยใช่ครับนะอายุ16นะครับกับเรียกอะไรขับบิ๊กไบค์ได้ไหมถ้าไม่ได้ขับคาร์ทไหนได้บ้างถ้าตามกฎหมายมันยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยครับกฎหมายออกเขาหรอจริงๆอ่ะไม่จริงแล้วนับปัจจุบันขับได้หมดแล้วแต่ว่าเรื่องของเรื่องอ่ะตอนซื้อพ่อซื้อผมก็ขับอ่ะไม่เกี่ยวนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแล้วไม่คือที่บอกว่าตามกฎหมายคือมันยังทำไปกับขี่ไม่ได้ใช่ป่ะใบขี่ที่บอกว่าจะขี่ได้ไหนขี่ไปเถอะใช่แต่ถูกจับมันก็มีเรื่องของใบขับขี่นั่นเองไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนไปเรียนนะหลายๆค่ายเขาก็มีจัดสอนเซฟตี้ไรดิ้งขี่ได้ทุกค่ายครับขี่ได้ทุกแบรนด์นะครับไม่เราไม่จำกัดอยู่แล้วแต่ว่าเราชอบยี่ห้ออะไรเท่านั้นเองชอบเนกเก็ตชอบสปอร์ตชอบทูริ่งชอบแอดเวนเจอร์หรือจะไปคุยเซอร์ช็อปเปอร์ครับนะครับสามารถขี่ได้หมดขี่ได้หมดนะครับแต่ต้องมีใบขับขี่โดยถูกต้องครับลักลอบอยู่ในหมวกกันน็อกโอเคถ้าเขาไม่ตรวจก็โชคดีไปชุดเซฟตี้ต้องมีให้ครบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับต้องไปเรียนนะครับเน้นเลยนะครับต้องไปเรียนนะครับเพราะว่าอายุ16อ่ะเข้าใจอารมณ์วัยรุ่นน่ะร้อนนะฮะฉะนั้นแล้วต้องไปเรียนเรื่องของทักษะก่อนว่าเฮ้ยวิธีการเปิดโค้งเปิดยังไงเบรกยังไงอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้ไปเรียนก่อนนะครับจากขอนแก่นมาบอกว่าสวัสดีครับพี่อากาศเย็นสดชื่นฝนตกทั้งวันที่ขอนแก่นอ๋อกรุงเทพไม่ตกนะครับเมื่อวานตกกระหน่ำเลยฮะไหลหลุดป่ะเนี่ยคุณโลซานครับครับเขาบอก FC ขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณครับมาดู SMS หน้าจอครับครับคลิก110ครับเร่งไม่ค่อยขึ้นอะไรเนี่ยบิดสูงสุดได้แค่80ครับผมแล้วยังไงต่อยังไงต่อมีต่อไหมนะฮะน้ำหนักคนขี่ขนาดไหนแล้วก็รถใช้นานมาขนาดไหนแล้วคลิกตัวนี้นะเป็นคลิก110ไม่ทราบว่าเป็นคลิก110ขบูหรือหัวฉีดครับถ้าเป็นรถขบูนะครับให้แนะนำเรื่องของการดูเรื่องของขบูก่อนอันดับแรกว่ามันเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับสองไปดูเรื่องของชุดขับเคลื่อนสายพานว่ามีการสึกหรอหรือเปล่าเพราะว่าคลิกเดิมๆเนี่ยอย่างน้อยต้องมี100ให้เห็นแล้วฉะนั้นถ้าวิ่ง80เนี่ย1ผิดปกติแน่นอนนะครับดูเรื่องของสายพานดูเรื่องของไส้กรองดูเรื่องของน้ำมันอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถหัวฉีดแน่นอนครับรถหัวฉีดเราก็เหมือนกันดูแลเรื่องอะไรครับดูแลเรื่องของสายพานก่อนว่าสายพานมีการสึกหรอไหมชุดชามเป็นยังไงบ้างเม็ดสึกหรอมากน้อยแค่ไหนรวมกันกระทั่งถึงเรื่องของปั๊มติ๊กมีแรงดันมากน้อยแค่ไหนสำคัญของหัวฉีดเรื่องของปั๊มติ๊กเลยครับหัวฉีดปั๊มติ๊กพวกนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรื่องของจะทำให้ถึงร้อยเนี่ยเราต้องดูตรวจสอบเรื่องของข้างก่อนดีกว่าผมแนะนำเรื่องของข้างก่อนหรือข้างมาดูเม็ดดูชามดูอะไรต่างๆถ้าเห็นแล้วไม่ดีก็สมควรที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปได้เลยแต่พอเปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับอาจจะเพิ่มอัตราทอร์กโดยการไล่เม็ดให้มันเบาสักนิดนึงขูดชามสักนิดนึงร้อยก็มีแน่นอนนะครับลองดูครับประมาณนั้นนะครับโซ่สเตอร์ MSX 125ครับใช้ยี่ห้อไหนดีแบบไม่ยืดมันยืดทั้งนั้นแหละมันยืดหมดเลยครับแต่ว่าจะยืดยืดเร็วยืดช้านานหน่อยนะครับอย่าง DID จัดไปเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่า DID นี่ใช้มายุคต่อยุคแล้วนะฮะคุณปู่คุณพ่อคุณลูกนะฮะใช้มายุคต่อยุคแล้วฉะนั้นแล้ว DID ดีสุดใช่และที่สำคัญคือถูกใช้ในการแข่งระดับโลกแล้วคิดดูว่าประเทศระดับอาเซียนแล้วคิดดูว่าแรงกระชากเนี่ยมันกระชากแรงแค่ไหนรถ 1,000cc เนี่ยรถแข็งแรงๆเนี่ยนะฮะที่ลงคลอง5กันเนี่ยเขาใช้ที่ลงคลองที่เขาแข่งกันลงแข่งที่คลอง5ใช้โซ่อะไรนะฮะ DID ส่วนใหญ่นะฮะแน่นอนมีให้เลือกหลายแบบด้วยจะแบบธรรมดาหรือแบบโอลิงใช่ครับเนี่ยโอลิงก็แพงนิดนึงนะครับแต่คุณภาพก็ดีแล้วก็ใช้งานได้นานราคาสูงนิดนึงนะครับอ่ะเวฟนะครับ 110i ทำลูกมาขับได้200เมตรแล้วหน่วงจนติดป่ะหน่วงจนดับเกิดจากอะไรครับหน่วงจนดับรถทำเครื่องมาหน่วงคือไม่ไปแล้วอ่ะมันมีหน่วงมีวอดมีวูบมีวาบก็คือว่าหน่วงด้วยมีวาบด้วยปึ้งรถทำเครื่องมารถทำเครื่องมาดับแรกต้องไปดูเรื่องของว่ารถเราเนี่ยพึ่งความมาหรือเปล่าถ้าความมาอาจจะเรื่องของสูบติด
มันหนืดไงใช่พอหนืดปุ๊บมันมืดแล้วก็ดับไปเลยใช่แล้วยิ่งทำเครื่องมาสดๆร้อนๆเลยแล้วไปกดอ่ะแน่นอนครับลูกสูบติดแน่นอนเพราะติดสักพักหนึ่งแล้วก็จะติดใหม่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของควันขาวแล้วก็เป็นรอยขึ้นมาสูบเป็นรอยต่อไปนะครับเรื่องของน้ำมันไม่พอนะครับถ้าทำเครื่องมาปุ๊บหัวฉีดต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องหากล่องยกหัวฉีดมาใส่นะครับไม่งั้นเร่งแล้วจะวอดเร่งแล้วไม่บิดตามมือครับฉะนั้นก็ต้องทำตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ครับก็น่าจะมีเรื่องของคัสนะครับคัสอาจจะมีเรื่องของการลื่นถ้าลื่นมันอื้อเงี้ยแล้วก็ไม่วิ่งบางทีมันลื่นจนทำให้ลูกสูบติดอ่ะอ๋อก็มีส่วนมันเกี่ยวพันกันหมดเลยใช่ไหมเพราะมันใช้รอบสูงพอใช้รอบสูงปุ๊บเนี่ยลูกสูบก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วไปดูเลยครับดูเรื่องของลูกสูบกับฝาสูบอ่ะนะครับไปดูก่อนเติมประมาณหรืออาจจะเข้าไปหาช่างที่เราเคยทำอ่ะนะครับแล้วไปหาเขาเลยเช็คซะหน่อยช่างครับเนี่ยผมขับแล้วเนี่ยมันวูบมันดับไปเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับให้ช่างตรวจสอบให้หน่อยนะครับถ้าช่างเขาลื้อมาเจอลูกสูบก็รับผิดชอบไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอสเอ็มเอสต่อไปครับสกูปปี้ไอทำลูก53วาล์วเดิมมีปัญหาอะไรเอ่ยหรือส่งผลเสียงระยะยาวไหมครับครับผมลูก53ก็น่าจะเป็นไซส์ที่หมดปอกไปแล้วก็คือหมดปอกแล้วแล้วหมดแล้วนะฮะลูก53ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่พอใช้งานนานๆไปเนี่ยโอกาสปอกมันแตกมันมีสูงเพราะว่าปอกมันบางมากแล้วความร้อนสะสมใช่แล้วอาจจะมีผลกระทบเรื่องของลูกสูบแตกแล้วก็ปอกลูกสูบแตกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเสื้อสูบไปตีปอกนะครับใส่ลูก53โอเคนะครับใช้งานได้ทนอึดทนเหนียวนะครับวาล์วเดิมเนี่ยครับแต่สำคัญเราต้องมีเรื่องของการสั่งจ่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่าลูกสูบยิ่งใหญ่เท่าไหร่ความร้อนสะสมที่หัวลูกสูบมีแน่นอนถูกต้องน้ำมันไม่พอฉะนั้นแล้วเราต้องเพิ่มน้ำมันให้กับรถนะครับเช่นเราอาจจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดที่เบอร์ใหญ่กว่าเดิมหรืออาจจะเป็นกล่องยกหัวฉีดที่เพิ่มการสั่งจ่ายให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับในไลฟ์สดเขาถามว่าปลดความเร็วเอ็มสแลชมีมันครับมีไหม มีครับก็มีอยู่หลายๆค่ายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายค่ายด้วยกันเช่น APIนะครับ M-Tech ของพี่เจี๊ยบนะครับแล้วอีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นของอะไรน่าอยู่ GLP GLP ก็มีแล้วก็ทางมาเลก็มีนะครับก็มีหลายค่ายของที่อดีตของพี่ป๊อปเป็นเหรอใช่ของชื่ออะไรน่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับมีเยอะครับไม่กล่องจูนบอสอ๋อจูนบอสกล่องจูนบอสเนี่ย M slash จะใส่กันเยอะมากนะครับแนะนำเลยลองไปศึกษาดูนะครับเพราะจะขึ้นไดโน่ด้วยอะไรด้วยนะครับก็ว่ากันไปกำลังแรง M slash ขึ้นอยู่กับงบประมาณเราว่างบประมาณเรามีแค่ไหนรถเราทำอะไรไปบ้างก็จะมีการโมดิฟายตามนั้นนะครับทำไมคนส่วนใหญ่แนะนำให้เล่นรถซีซีน้อยก่อนก็ใช่ก็ถูกแล้วครับเพราะว่าเราค่อยปรับสภาพต้องให้เราปรับสภาพเพราะว่าอยู่ๆเรากระโดดไปตัวพันเลยเงี้ยมันก็ไม่น้อยถึงขนาดให้เล่น125นะจะขี่ตัวพันผมว่าตัว300พื้นฐานนะ300กำลังดีแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยขี่เลยเนี่ยนะครับพื้นฐานต้องเป็น110มาก่อนใช่ไหมฮะ110ต้องขี่ดูไอ้ขี่แล้วมันเป็นอย่างงี้เราถึงค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดคนที่ขี่เป็นแล้วเนี่ยค่า300ขึ้นไปเลยนะครับค่า300กำลังดีเพราะความเร็วมันประมาณ104 106มันก็มันเอาอยู่ถ้ามันเอาอยู่แสดงว่าขี่บิ๊กไบค์ได้แล้วบิ๊กไบค์ตัวนี้มันเขาแช่กันอยู่มาเนี่ยครับ104 106ถ้าคุณไม่เคยตัว204 206ไอ้ครับในเขาแช่ยาวเกิน พูดถึงถ้ามันขี่จริงๆเนี่ยมัน104 106ก็ยืนพื้นแล้วสบายถ้าคุณชินกับความเร็วคุณสามารถเบรกได้คุณสามารถเอาคันเร่งอยู่สามารถคุมรถอยู่ในความเร็วประมาณ140เนี่ยนะครับมีรถค่า300คุณขึ้นไปขี่ตัวพันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแค่เรื่องของน้ำหนักตัวรถที่มันเพิ่มขึ้นแรงท็อกที่มันเร็วมากขึ้นนั่นเองแต่ความเร็วที่คุณไม่กลัวแล้วความเร็ว110สบายเพราะนั้นผมมองว่าถ้าสตาร์ทเนี่ยนะครับถ้าขี่ไปแล้วเนี่ยพยายามขี่สักปีนึง2ปีอ่ะนะครับแล้วค่อยขยับขึ้นไปตัวพันหรือถ้าคุณมีทักษะค่อนข้างที่จะมีสกิลที่มันสูงกว่านั้นแล้วก็จับได้ตัวพันแต่ก็คุณก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มขึ้นนิดนึงว่าจะเอารถให้อยู่ยังไงการใช้สายตาใช้คันเร่งใช้เบรกที่มันต้องมากกว่าเดิมเนี่ยต้องใช้อย่างไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ก็จะให้ขี่รถได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับความปลอดภัยของคุณนั่นแหละที่เราแนะนำใช่นะครับไฮเปอร์โมตาร์ด939ปี16หน้าเล่นไหมไฮเปอร์โมตาร์ด939ตัวล่าสุดนี่ครับ
หน้าเล่นครับโอ้โหแป๊บเดียวกดแป๊บเดียว2แล้วผมขี่ไปชลบุรีมามันโหดมากขี่สนุกโมต้าขี่สนุกนะเนี่ยคันนี้รถที่ขี่สนุกครับนะครับตัวนี้ไฮเปอร์โมต้าเป็นรถที่แบบเหมือนคล้ายๆกับตัวมอนสเตอร์จะไม่ค่อยมีเทคโนโลยีมันเลยสูงมากมายมันอยู่ระดับกลางมาแบบดิบๆเน้นในเรื่องของสรีระในการขับขี่ที่มันคล่องตัวสบายๆใช่คล่องตัวรถเขาจะเรียกว่าสรีระเขาจะเล็กเลี้ยวมากสนุกนะขี่สนุกมากโอ้โหพี่เอ้ยเคยไปคล่อมดูแล้วคล่อมแล้วก็ขี่ดูโอ้โหแบบมันคล่องตัวแล้วเวลาต้องการที่จะต้องเร่งแซงต้องการความเร็วเนี่ยมาไวนะมันสามารถที่จะเปิดคันเร่งได้เลยไม่ต้องไปกระชากคัทหรือว่าไม่ต้องไปล้อรอบอะเชนโกงเชนเกียร์ใช่ปุ๊บพอเรารถจะแซงปุ๊บเห็นแล้วรถว่างเราจะเดินแต่ก็เปิดเลยเปิดคันเร่งออกไปเลยปุ๊บก็ชาร์จออกไปเลยเพราะว่าสูบ V 2สูบลูกโตๆขนาดนั้นขึ้นเร็วครับแต่ว่าในรอบที่มันรอบปลายเนี่ยมันอย่างที่บอกว่า2สูบมันอาจจะเดินไม่ลึกนิดนึงเออมันเดินไม่ลึกเวลาไป4จะไป5มันต้องต้องต้อง5โอ้แต่ถ้าเป็น4สูบอ่ะ4นี่จุ่มจนรอบแบบลั่นเออหวานหวานแล้วก็5อะไรเงี้ยตัวนี้มันจะแบบตึ๊ดๆๆจะสถานสถานนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของสูบที่มันน้อยกว่ากำลังเครื่องยนต์ที่มันเยอะและสูบน้อยมันจะสถานมือนิดนึงแต่ถามว่าสนุกกับการขี่สนุกมากผมอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากสำหรับไฮเปอร์โมต้านะครับครับลบโค้ดรีเซ็ตกล่องรถที่เปลี่ยนแคมทำลูกมาแล้วโอ้ยยังไงต่อครับต้องไปร้านนอกแล้วล่ะ SMS ต่อมีไหมครับเนี่ยแล้วลบโค้ดรีเซ็ตเพื่อให้กล่องมันจำใหม่เหรอไม่ใช่ครับลบโค้ดรีเซ็ตหมายความว่าทุกอย่างที่เคยเราไปเคยปรับอะไรมาก็แล้วแต่ลบเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นเขาเรียกว่า default คือกลับถูกมาตรฐานเดิมค่าจากโรงค่าจากโรงงานนะครับรีเซ็ตกลับมาปุ๊บค่าโรงงานที่เขาตั้งมาสมมติมี4ตัวเงี้ย8888ครับเราตอนเราเอามาเราไปแฟตกล่องมาเป็น9076อะไรเงี้ยพอเรารีแฟตปุ๊บรีเซ็ตปั๊บกลับเข้า default คือมาตรฐานปุ๊บก็จะเป็น8888กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาเรียกคืนค่ากับแบบค่าโรงงานค่าโรงงานคือการ default กลับมาคืนค่าจากโรงงานแต่ถ้าเกิดเป็นรถเล็กนะฮะถ้าเปลี่ยนแคมแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลบโค้ดยกเว้นแต่ว่าเราจะลื้อลิ้นเร่งไปโมนะครับจำเป็นที่จะต้องลบโค้ดลิ้นเร่งนั่นเองนะครับมันโชว์มันโชว์หรืออาจติดโค้ดอะไรก็ตามเนี่ยหรือไฟเอนจินมันเด้งขึ้นมาหรืออาจจะไม่เด้งแต่พอเอาเครื่องเสียบเข้าไปปุ๊บจะฟ้องเลยว่าไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้นะแต่เราไม่เปลี่ยนก็ต้องมีเครื่องตรวจสอบเครื่องตรวจสอบมาจากไหน1มาจากโรงงาน2มาจาก API ซึ่งเขาก็มีทำเครื่องลบโค้ดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Honda แล้วก็ Yamaha หรือเราอาจจะลบเองซึ่งการลบเองเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับ1ลบโค้ดลิ้นเร่งกับลบโค้ดทั้งหมดโดยรวมนะครับการลบโค้ดยากไหมถ้าพูดตอนนี้มันยาวแล้วมันเยอะนะครับให้ไปดูใน YouTube ซึ่ง YouTube เนี่ยจะมีบอกว่าวิธีการรีเซ็ตกล่องรีเซ็ตยังไงลบโค้ดยังไงโดยดึงเอาปลั๊กออกมาสายไฟทิ่มเปิดสายแจกี่กี่ทีต๊อกต๊อกต๊อกอะไรเนี่ย10วิ5วิอะไรพวกเนี้ยครับดึงเข้าดึงออกให้ไปดูทาง YouTube นะ YouTube จะบอกหมดเลยว่าการรีเซ็ตกล่องอ่ะรีเซ็ตยังไงรีเซ็ตลิ้นเร่งรีเซ็ตยังไงเข้าไปดูนั้นความรู้ทั้งนั้นลองเข้าไปดูครับนะครับอ่ะมาดูทางคอมเมนต์ทาง Facebook กันบ้างนะครับครับสอบถามสกูปปี้ไอครับถ้าไล่ข้างแล้วนะครับท่อเดิมใส่ยางขนาดไหนดีครับและยี่ห้ออะไรดีครับแม็กขอบ14ยางเดิมไล่ข้างแล้วไล่ข้างแล้วก็จะใส่ยางก็ใส่ยางเดิมนะครับสายเดิมก็ได้สายเดิมยางเดิมก็ได้เพราะว่าถ้าใส่ยางที่มันใหญ่กว่านี้มันจะทำให้รถเราอืดเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทำแค่ไล่ข้างอย่างเดียวแล้วเครื่องจะกินกำลังมากฉะนั้นแล้วใช้ยางเดิมดีกว่าแล้วคุณทำใช้สายเดิมแต่เปลี่ยนยี่ห้ออันนี้ก็แล้วแต่ใช่ครับสมมติ80 90หน้า90 100หลังก็ใช้เบอร์เดิมแต่จะเอายี่ห้อ IRC จะเอายี่ห้ออื่นอันนี้แล้วแต่ความแล้วแต่งบประมาณนะครับให้ใช้ไซส์เดิมดีสุดเพราะว่าไม่ได้โมเครื่องยนต์ถ้าโมเครื่องยนต์อาจจะไปเพิ่มยางได้เพราะการแบกน้ำหนักของรถแต่ถ้าเครื่องยนต์มันเท่าเดิมเนี่ยไปใส่ยางใหญ่แล้วก็กินน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมมันก็อืดหนักกลายเป็นรถไม่วิ่งกลายไม่วิ่งชูชามไล่เม็ดมันก็ได้แค่ต้นกลางอย่างเดียวแต่ท้ายก็วิ่งเท่าเดิมนะครับนะครับเพราะนั้นก็ยางสเปคเดิมแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับอ่ะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ปัญหาน้ำดิบจากทางท้ายรถใส่บางโคนครับผมนะผมใช้อะไรครับใบกล้วยพูดไปเรื่อยนอกจากติดบางโคนแล้วอ้าวแม่ข้ามหัวเลยครับมันเป็นเรื่องปกติครับ
ช่คือถึงแม้ว่าเราจะกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไอที่ออกมาจากด้านข้างมันก็เด่นไงมันเข้าตัวอยู่ดีนอกจากบางโคลนมันก็ไม่มีอะไรครับพอเราอื่นมาใส่เขาเรียกบางโคลนอยู่ดีอ่ะมันเดี๋ยวจะมีตัวบางคนแต่งนี่มันยื่นออกมามีรถอะไรอ่ะรถสปอร์ตรถเต็กเก็ตรถออโตเมติกก็ได้หมดมันจะมีตัวยื่นไหมจะมีเรื่องของกันโคลนการดีดหลังการดีดหลังมาคุมนะครับมาคุมเอาอะไรเอาก็หล่อดีเหมือนกันช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ก็ยังดีดข้ามหัวเหมือนเดิมแต่มันจะดีดเป็นละอองแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่ใส่มันก็เป็นเส้นข้ามหัวเลยเส้นนี้เลยโอ้ปลายอุลตร้าแมนเลยมันไม่มีวิธีอ่ะไม่มีวิธีครับก็มีวิธีนะครับที่ว่าใส่บังโคลแล้วก็ใส่กันดิดหลังจบครับนั่นแหละครับอ่ะช่วงนี้ครับต้องพักเบรกโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับสปีดเดอร์ในช่วงหน้าครับผมครับ